นายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะโพสต์ข้อความบน Facebook ระบุว่าผมขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะขาดความยับยั้งชั่งใจและความคึกขนองผมขอยุติการเป็นพระนักเทศเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้จะหาคอนเทนต์เรื่องราวดีๆเรื่องตลกๆที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกท่านจะไม่ทิ้งแฟนคลับไปไหนค่ะนายพงศกรโพสต์ข้อความหลังยอมรับผ่านรายการโทรทัศน์ว่านัดสีกาไปที่เขื่อนแห่งหนึ่งในยามวิกาลและมีความสัมพันธ์กันโดยอ้างว่าตัวเองถูกยั่วยวนและยืนยันจะไม่กลับไปบวชอีกแต่อาจจะไปขายของออนไลน์ส่วนคลิปแรกที่ออกมาปฏิเสธนั้นอ้างว่าอยากจะสึกก่อนและพูดในฐานะคารวาสน่าจะเหมาะสมกว่าด้านพระครูสิริธรรมาภิรัตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันนะครับแม้ว่าอดีตพระกาโตะจะลาสิกขาไปแล้วแต่กระบวนการสอบสวนยังคงดำเนินการต่อไปครับเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีความผิดทางสงฆ์ถึงขั้นต้องอาบัติปาราชิกจริงหรือไม่ซึ่งหากปาราชิกก็จะไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้ครับพระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะบอกว่าการรีบสึกก่อนคณะสงฆ์จะตรวจสอบอาจจะเป็นเทคนิคหรือมีคนกดดันจึงเลือกทางออกนี้เป็นการเฉพาะหน้าไปก่อนแต่ว่าคณะสงฆ์ผู้ปกครองยังสามารถตรวจสอบได้ทั้งเรื่องการเงินและความผิดฐานอาบัติปาราชิกค่ะพระพยอมเปรียบเทียบว่านี่เหมือนปานยอดด้วนไม่มีโอกาสแทงยอดใหม่ขึ้นมาได้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยคนมีที่สุดแล้วเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าจะต้องสอบต่อไปเช่นเงินวัดอย่างเงี้ยไปไหนบ้างสเตทเมนต์สลิปอะไรนี้แล้วก็สามารถสอบเรื่องปาราชิกหรือไม่ก็ด้วยก็โยงไปด้วยสมมติว่าเอาเงินน่ะสมมติเงินไปไหนเอาไปให้เขาทำไมเสียเป็นแสนแขนจะไม่จับเลยอะไรสักหน่อยส่วนพระย้อยครับตามหลักพระธรรมวินัยการออกมาให้ข้อมูลว่าร้ายพระสงฆ์ด้วยกันก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันนะครับเรียกว่าผิดสังฆาทิเศษมีบทลงโทษเหมือนกันครับในรายการโทรทัศน์ค่ะอดีตพระกาโตะยังอ้างว่าหลังจากมีความสัมพันธ์ฝ่ายหญิงขอเงินบ่อยครั้งก็ให้เงินไป 300,000 บาทและอ้างว่าให้เงินนักข่าวที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีก 300,000 บาทแลกกับการจบเรื่องนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ใกล้ชิดกับอดีตพระกาโตะยอมรับว่ามีความพยายามจะจ่ายเงินให้จบเรื่องจริงโดยอดีตพระได้ถวายเงินให้กับพระที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเนี่ยค่ะ 300,000 บาทแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับนักข่าวคนไหนนะคะเพราะเห็นว่าข่าวนี้ไม่สามารถปิดได้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ